สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำเมนูเกี๊ยวน้ำหมูแดงกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาทำน้ำซุปก่อนนะคะใส่กระดูกหมูก่อนนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่นี่ก็จะมีรากผักชี3รากแล้วก็มีกระเทียมบุกเพิ่มความหอมให้น้ำซุปก็มีหัวไชเท้าเพิ่มความหวานให้น้ำซุปนะคะแล้วก็มันก็จะเพิ่มความหอมด้วยแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นหัวไชเท้าก็ไม่ต้องใส่ไทยเม็ดอันนี้เป็นพริกไทยปลูกเองแล้วก็มาตากแห้งนะคะนี่เราก็จะปล่อยให้น้ำมันร้อนแล้วเดือดถ้ามันมีฟองเราต้องช้อนคอยช้อนทิ้งนะคะนี่เราตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำไส้เกี๊ยวกันค่ะอันนี้หมูสับ300กรัมแล้วก็ใส่อันนี้เป็น3เกลือค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยกระเทียมสัก 3-4 กลีบอะค่ะรากผักชีสัก1รากแล้วพริกไทยเม็ดให้มันหอมค่ะเสริมน้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนทานข้าวผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนกินข้าวน้ำมันหอยก็ไม่ต้องเต็มช้อนนะคะมันงาก็ประมาณครึ่งช้อนก็พอแล้วก็ใส่ไข่ฟองหนึ่งจะใส่แต่ไข่ขาวก็ได้นะคะอันนี้ไข่ทั้งฟองเลยต้องใช้น้ำนะคะให้เป็นให้มันติดกันต้องทาน้ำเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวมันติดกันจะห่อแบบไหนก็ได้มีฟองนี้เราต้องช้อนฟองทิ้งนะคะน้ำซุปจะใสนี่เดี๋ยวจะใส่อันนี้เห็ดหอมสดจะใส่ไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวเราอยากใส่ผักอะไรก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่จะชอบนี่เป็นลูกชิ้นใส่ไปด้วยแล้วก็ถ้ามีฟองก็คอยช้อนออกเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวพอน้ำเดือดมากๆอีกทีนึงเราก็ปิดไฟไว้ได้เลยนะคะน้ำซุปเดือดขนาดนี้ก็ปิดไฟไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลวกเกี๊ยวกันค่ะอันนี้เกี๊ยวที่เราห่อไว้นะคะแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกี๊ยวน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเกี๊ยวลงไปอันนี้ก็จะเอาผักสลัดที่ปลูกเองลองนะคะอันนี้เป็นบัตเตอร์คันช์ใบจะนิ่มมากค่ะอันนี้ใช้แทนกวางตุ้งปกติเขาจะใส่กวางตุ้งนะคะเกี๊ยวเราก็สุกแล้วแผ่นเกี๊ยวอันนี้ที่นี่หาซื้อแผ่นเกี๊ยวแบบบางๆไม่ได้นะคะก็จะได้แต่แผ่นเกี๊ยวที่ไว้สำหรับทอดหนาๆเดี๋ยวเราไปประกอบร่างกันค่ะใส่น้ำซุปที่เราทำไว้นี่จะมีเห็ดหอมสดใส่ไปด้วยนะคะนี่น้ำซุปจะใสแล้วก็หอมมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหมูแดงที่ทำเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมเจียวเพิ่มความหอมให้น้ำซุปก็โรย
อันนี้เป็นต้นหอมผักชีซอยเป็นต้นหอมในสวนแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเกี๊ยวน้ำหมูแดงทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะช่วงนี้เราก็ต้องเก็บตัวอยู่บ้านก็ทำทานเองที่บ้านประหยัดแล้วก็สะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ